ตอนเด็กอายุ7ขวบตอนนั้นมันเป็นวันเด็กแห่งชาติคุณพ่อก็เลยพามาที่เนี่ยครับทุกปีเราก็เลยแบบอยากเป็นนักบินตั้งแต่เด็กครับตอนนั้นเราได้รับภารกิจให้ไปดูแลเกี่ยวกับพลังงานทดแทนคือเอาน้ำมันเก่าเศษอาหารเก่านะครับไปใส่ในถังหมักชีวภาพซึ่งเวลานั้นเราก็ไปหาน้ำมันตามแหล่งต่างๆก็คือเขาทอดหมูเส้นกันอยู่น้ำมันมันดำเลยสีสนิมก็เลยไปขอเขาแต่เขาไม่ให้เพราะว่ามันยังใช้อยู่เราบอกพี่ทำให้มันดีได้ไหมน้ำมันใหม่ใสๆทอดปุ๊บขึ้นมาเลยนะทำธุรกิจเนี่ยมันต้องขนของมันต้องวางบินมันต้องส่งของเวลามันไม่มีแล้วจำได้ว่าเราออกปี61